วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเป็นวันพระแรม15ค่ําวันที่6ที่พวกเราเองก็นับวันกันแล้วล่ะค่ะว่าอีกสัก2วันพระนะคะเราก็จะถึงวันออกพรรษาคุณแม่มาพบกับท่านในวันพระเพื่อเราจะได้ฟังธรรมด้วยกันแล้วก็เป็นการเตือนผู้ที่เตรียมตัวที่จะบวชซึ่งก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วตอนนี้ประมาณ34ท่านนะคะก็ยังพอมีเวลาสำหรับคนที่ต้องการสตาร์ทชีวิตใหม่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนที่เราจะก้าวอีกก้าวหนึ่งอย่างมั่นใจมากขึ้นก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายคนกำลังตัดสินใจกับชีวิตอีกหลายๆเรื่องจะยังไงดีจะไปต่อในวิธีการเดิมหรือจะเริ่มสตาร์ทใหม่ในวิธีการใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ว่าจะปลอดภัยมากขึ้นชีวิตมันก็อยู่ที่การตัดสินใจอยู่ที่การจะหาทางรอดให้กับชีวิตเรามีเส้นทางอันประเสริฐอยู่เพื่อความรอดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเส้นทางแห่งการเลือกเราอาจจะเลือกมาเยอะแล้วในชีวิตนี้เราก็ใช้โอกาสของเราในกาละต่างๆตั้งแต่เกิดนะคะจนมีชีวิตในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะเลือกอะไรที่เราอยากให้มันเป็นดั่งใจเราแต่บางทีมันก็เลือกไม่ได้บางคนก็เลยขอทบทวนหยุดแล้วดูเพื่อใคร่ครวญเพื่อได้ตระหนักถึงการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันกรรมซึ่งคุณแม่คิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่เราสนใจในรูปแบบที่แตกต่างได้อยู่แต่อยู่ที่ว่าเราวางเป้าของชีวิตของเราคืออะไรถ้าเราบอกว่าอิสระชนคนที่พ้นทุกข์ได้เป็นเป้าหมายของเราหน้าที่แรกเราต้องกล้าที่จะตัดโซ่ล่ามที่ล่ามชีวิตของเราไว้ในบางอย่างตัดการล่ามตัวเราไว้กับสิ่งที่มันต้องเป็นดั่งใจสิ่งที่มันต้องไม่มาทำให้เรารำคาญใจสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะไม่ลังเลกับมันจะไม่ลังเลอยู่กับอะไรที่มันรู้สึกเสียดายอีกแล้วคุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้มันอยู่ที่ความเข็ดเราเข็ดหรือเปล่าเช่นถ้าคุณแม่เข็ดไม่เอาอีกแล้วถึงจะได้มาก็ไม่มีความสุขเรารู้สึกว่าเรายังอยู่บนเส้นทางที่มันไม่ถูกต้องเราก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดและทบทวนและยิ่งถ้าเราทบทวนในชีวิตของเราอย่างคนไม่ลืมเป้าก็คือเราต้องการความเป็นอิสระใช่ไหมคะเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายเพราะฉะนั้นการมาบวชที่ยังมีการเสียดายเนี่ยแสดงว่าเป้าคุณไม่ชัดถ้าเป้าเราชัดแล้วเราเริ่มพอกับสิ่งที่เราเคยเสียดายเราจะเริ่มเห็นว่าเรามองมันแต่ว่าไม่ใช่ของเราเรายังมีสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นไม่มีฉันไม่มีของฉันและบริหารจัดการสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าการเป็นของฉันอันนี้เราเริ่มเดินทางเข้าสู่อิสรภาพแล้วก็ต้องเลือกต้องเลือกว่าจะไปทางเลือกหรือทางรอดอ้าววันนี้วันพระเลือกจะรอดหรือเลือกจะไม่รอดจริงเหรอเป็นธรรมโอสถของคุณยายจริงๆก็ลองดูชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราลองได้คุณแม่ใช้โทนเสียงประมาณนี้หนูได้ยินกันนะ
ขอบใจจะได้ไม่ต้องถือไมโครโฟนที่จริงวันนี้ตั้งชื่อว่ากระจกเงาเราเริ่มเห็นเด็กๆตั้งแต่อายุ7ขวบมีอิสรภาพเพราะว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะทรงสอนให้เด็กเนี่ยสามารถเช็คเงาในกระจกได้สมมติว่าเรามีกระจกบ้านนึงเดี๋ยวเขากำลังไปเอากระจกแล้วก็กระจกบานนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนเงาพระองค์ก็ถามพระราหุลว่ากระจกเนี่ยมีไว้ทำอะไรหรือราหุลพระราหุลเนี่ยเป็นโสดาบันตั้งแต่7ขวบนะเป็นอิสระชน7ขวบนะต้องนึกถึงการสอนเด็ก7ขวบพระราหุลก็ตอบว่ามีไว้ส่องพระเจ้าค่ะพระราหุลตอบตามความเป็นจริงว่าถ้าเราส่องกระจกเราจะเห็นอะไรในกระจกพระองค์ก็ทูลถามว่าราหุลเธอจงสำเนียกไว้คือจำสำเนียกคือไข้ควรถ้าเธออยากเห็นเงาในกระจกเป็นอย่างไรเธอต้องเป็นต้นแบบของเงาในกระจกเช่นถ้าเราอยากเห็นกระจกยิ้มเราไปส่องกระจกเราก็ต้องยิ้มถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราหงุดหงิดลองไปส่องกระจกตอนหงุดหงิดสิเราจะเห็นเงาในกระจกสะท้อนกรรมของเราเงาในกระจกเนี่ยมีไว้เตือนเราให้รู้จักทำกรรมอยากเห็นเงาในกระจกเป็นยังไงเป็นกรรมดีเธอก็ต้องทำกรรมดีเราไปบังคับเงาในกระจกไม่ได้แต่เราบริหารจัดการต้นแบบของเงาได้คราวนี้คุณแม่จะถามเธอถ้าโลกใบนี้ข้างหน้าเธอคือเงาในกระจกเธอช่วยตอบสิว่าเธอเห็นเงาของเธอเป็นอย่างไรฮะเธอมั่นใจไหมล่ะว่าเงาที่อยู่ข้างหน้าเธอเนี่ยมันกำลังสะท้อนกรรมที่เธอกำลังส่องอย่างเป็นกุศลหรือถ้าบวชแล้วทำเรื่องนี้จบเลยเอาเรื่องเดียวเช็คเงาในกระจกบ่อยๆแล้วมันก็จะมีฮีลีมีโอตัปปะมีศรัทธามีความเพียรที่จะไม่ทำให้เงาในกระจกเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายอกุศลเลยเพราะว่ากฎแห่งกรรมซื่อสัตย์ที่สุดต้นแบบของการส่องเป็นยังไงเงาในกระจกจะซื่อสัตย์แบบนั้นเลยมันเสียเวลาไม่ละลูกที่เราจะต้องไปนั่งบ่นว่าด่าทอเงาในฝ่ายอกุศลของคนอื่นเธอลองถามตัวเธอเองว่าเธอมีปัญญาหรือเปล่าที่จะไปนั่งขนาบคนอื่นอยู่ธุระก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ได้เชื่อถือศรัทธาที่มีต่อก็ไม่มีเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้เราไปขนาบเขาด้วยแล้วเราผิดหน้าที่หรือเปล่าสู้เราเลือกว่าเราจะเป็นอิสระชนถ้าเราเป็นต้นแบบที่ดีเงาในกระจกของเรามันส่องสะท้อนจนกระทั่งมันพอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในหมู่คณะการสร้างแรงบันดาลใจบางทีไม่ต้องพูดเลยแค่เป็นต้นน้ำให้ดูมีความสุขให้เห็นเพราะเราไม่ใช่ชาวบ้าน
เราไม่ใช่เป็นสังคมแบบบ้านเรือนอะปวัชชะคือการบวชออกมาจากความคับแคบหรือความคิดแบบบ้านเรือนริษยาพยาบาทไม่ชื่นชมละโมบเอาถูกเอาผิดระแวงเนี่ยมันคือปุถุชนฉะนั้นถ้าเธอเป็นอย่างเนี้ยเธอก็บวชได้แค่เสื้อผ้าเพราะกิริยาของเรามันยังไม่ส่องกรรมของเราก็เป็นปุถุชนกลับมารักตัวเองรักตัวเองได้ก็จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยได้อย่างดีการเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยต่างจากชาวบ้านตรงไหนก็ต่างตรงที่เราเข้าไปนั่งที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยได้ไม่ใช่แค่อุบาสิกาผู้นั่งใกล้แล้วอุบาสิกาผู้นั่งใกล้มันต่างจากพุทธสาวิกาที่เป็นนักบวชตรงไหนตรงที่เราตั้งใจที่จะขัดเกลาที่จะออกจากความคิดแบบบ้านเรือนอย่างน้อยเราก็มั่นใจว่าการเกิดครั้งนี้มันเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้แล้วก็ค่อยๆลิ้มลองไปสังเกตเงาในกระจกไปถ้าอัตตาใหญ่โมหะจริตเยอะก็จะหลอกตัวเองเยอะถ้าอัตตาเล็กราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณก็ยังพอได้เจโตวิมุตติอยู่บ้างได้การฝึกจิตหลุดพ้นทางการฝึกจิตแล้วก็ค่อยๆใช้ปัญญาตัดรากคืออวิชชาก็เป็นปัญญาวิมุตติวิมุตติคือการหลุดพ้นในพรรษานี้ก็น่าจะเช็คดูว่ามีปัญญาพอเห็นอวิชชาไหมล่ะถ้ามีปัญญาพอมองเห็นอวิชชาแล้วถอนไปเรื่อยๆตั้งแต่อภิชฌาวิสมะโลโภความโกรธพยาบาทผูกโกรธผูกเวรหมายมั่นไปจนถึงนั่นเลยไม่มีความประมาทในอารมณ์มันเบาบางลงบ้างในอุปกิเลส16ในพรรษาเนี้ยขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะโดยคลี่ราคะคืออภิชฌาวิสมะโลภโทพยาบาทโกรธผูกโกรธอุปนาโหนนั่นไล่ไปเลยโกรธจนถึงความมีโมหะถือตัวถือตนสิ่งที่เราจะได้คือเราเบาขึ้นไหมล่ะตั้งแต่เราลงทุนกันมาน่ะลูกใช่ไหมสองเดือนแล้วว่ะลูกที่ตั้งใจบวชกันมาในพรรษาเนี้ยเหลืออีกสองวันพระเนี่ยเช็คเรื่องนี้ให้เช็คเงาในกระจกให้ชัดเถอะลูกทุกคนอ่ะรวมทั้งคุณแม่ด้วยนะเราพอใจไหมที่เราได้เบามีใครควรค่าต่อการเกลียดชังไหมมีใครที่เราต้องแคร์เขามากจนกระทั่งเราทิ้งความเป็นอิสรภาพของเรามีไหมเนี่ยลองฝึกเลยทุกคนก็มีโอกาสอยู่กันมาจะพรรษาหน่อยอยู่แล้วเดี๋ยววันที่13
ก็มากันอีกแล้ว30กว่าคน30เท่าไหร่ลองเช็คดูสิใครที่อยู่เรื่องการบวชแจ้งนะทุกคนก็ตั้งใจมาตอนต้นพรรษาไม่ได้เพราะโควิดมันรุนแรงก็มาตอนออกพรรษาก็ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยกลางคืนฝนตกหนักเพราะพายุแต่เราก็เตรียมตัวกันอยู่แล้วว่าพายุจะเข้ามีต้นไม้ล้มบ้างแต่บ่อน้ำเนี่ยเต็มโถทำงานกันมาครึ่งปีแล้วรอคอยเห็นนะพอถึงเวลาเนี่ยฝนตกลงมาทีเดียวเต็มเลยรางวัลมันมีอยู่แล้วอีก2วันนี้โฟมก็จะเข้าอีก12ก้อนวันที่13เนี่ยวันระลึกถึงการสวรรคตเราเริ่มต้นผูกแพแล้วนะลูกเราทำเรื่องน้ำพุแห่งปัญญาวันที่13บันทึกเลยวันที่13ชวนทุกคนระลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9แต่เราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตงานเราจะเยอะมากนะเดือนนี้อ้อว่าแล้วมีใครมีมะขามป้อมไหมคุณแม่ร้องขอมะขามป้อมอาจจะหายากไม่อย่างนั้นคงมีแล้วล่ะก็น่าจะปลูกนะถามหาอะไรไม่มีบันทึกเลยปลูกเราก็มีต้นอยู่แต่ว่ามันยังเล็กอยู่ก็ถ้าพูดเยอะกว่านี้ก็เสียงจะหมดนะคะอาจจะต้องสอนอยู่แค่นี้จะให้รอกระจกไหมจนจะจบแล้วนะเนี่ยกระจกจะมาไหมไม่งั้นถ้าตัดหลักเรื่องกระจกออกจะไม่ได้สอนปฏิจจสมุปบาทนะบางทีจังหวะไม่ได้เด็กๆปากระยอไปฉีดวัคซีนเหลืออยู่กี่คนอ่ะมาดามสุขพูดที่มีอะไรค่ะอบตแนนอบตแนนเข้ามาแล้วนะคะกราบสวัสดีท่านเจ้าคุณแม่แล้วก็บอกว่าเลือกที่จะรอดไปด้วยกันเจ้าค่ะน้องกราบสาธุเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะแล้วก็คุณอรุณีนะคะกราบคุณแม่แล้วก็บอกว่าเลือกที่จะรอดเจ้าค่ะคุณธันนิดรานะคะจากอินเดียบอกภาพชัดเสียงชัดเจ้าค่ะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่ตอนนี้มีคนดู150เจ้าค่ะต่อไปนี้แบ็กสเตจจะต้องทำให้คุณแม่เห็นโดยไม่ต้องถามพอเริ่มเข้ารายการมีคนดูมาจากต่างประเทศเท่าไหร่และคนดูกี่คนเพื่อให้คุณแม่ทักเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะเราถือว่าเราเป็นมืออาชีพแล้วทุกคนต้องเตรียมเป็นแบ็กของตัวเองเราถือว่าเราเหลืออีก2สัปดาห์เราแสดงธรรมกันมาทุกวันพระเราใช้วันพระเนี่ยเป็นการฟังธรรมธรรมะสนทนาซึ่งก็พูดคุยสิ่งที่คุณแม่เอาไปวางไว้ตรงนู่นเลยตรงปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่พวกเราพูดคุยกันมากคือการฝึกทีมให้รู้กาละคือเราก็ฝึกกันมาจนเราก็เชื่อแล้วแหละว่าเราน่าจะได้ทีมที่อยู่ในนี้แหละการมีทีมข้างนอกมันก็จะไปเบียดเบียนคนข้างนอกมากเกินไปการลงมาวันนี้ในช่วงของการเดินทางก็ยังขอให้จอยเนี่ยบอกไปดูซิแนนส่งอะไรมาเขาก็ถามว่าจะให้สูบเก็บไว้หรือจะให้วางต่อไปบอกไม่รู้อ่ะเพราะยังไม่รู้เลยว่าที่ส่งมามันเรียกว่าอะไรแล้วมีไว้ทำอะไรแต่ว่า
บอกเขาว่าให้คุณแม่ดูก่อนที่จะเก็บก็ถ้าเผื่อมันเป็นประโยชน์กับการที่จะให้เด็กๆได้ออกกำลังกายก็เอาใช้ให้เป็นประโยชน์เลยเพราะว่าวันนี้น้ำจะล้นตลิ่งแล้วถ้ามีภาพได้เราเอาภาพขึ้นมาในจอและให้ดูเราจะเห็นว่าน้ำล้นตลิ่งเลยจริงๆวันนี้ล้นจนไหลแล้วไหลทั้งฝั่งถนนไหลทั้งทางฝั่งของบ่อที่เป็นบ่อของครอบครัวบุญแล้วเราก็อยากให้เห็นว่าเดี๋ยววันนี้ทุกคนควรจะเดินไปดูว่าตอนที่คุณแม่เนี่ยทำงานกระสือคณะเนี่ยแล้วลงไปยืนอยู่ที่ใต้บ่อเหมือนเราเห็นตึกสองชั้นอยู่เหนือเราประมาณนั้นเลยไม่ใช่สิสองชั้นมันก็ยังแค่6เมตรเนาะมันมากกว่านั้นอะความลึกอะนั้นความปลอดภัยต้องมีแนนส่งความปลอดภัยใช่ไหมแนนส่งมาช่วยเรื่องความปลอดภัยอันนี้คุณยายเดาๆเนาะเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังมีชูชีพมีห่วงยางมีแพใช่ไหมส่งไปเลยเดี๋ยวจะมีเรืออีกอย่างเงี้ยมันสูงมากนะลูกน้ำในบ่อเนี่ยแล้วก็พอฝนตกเมื่อคืนเนี้ยนึกในใจเลยว่าเต็มแน่คือคุณแม่รู้เลยว่ามันเต็มแน่มันก็เต็มดูสิข้างทางเนี่ยล้นแล้วนะอีกสักแขนเดียวก็ล้นแล้วฉะนั้นเราจึงอย่าเชื่อว่าเราจะทำอะไรไม่ได้จงขยันไปขยันเนี่ยน้ำไหลทั้งบ้านได้ยินแต่เสียงน้ำวันนี้ควรจะปล่อยน้ำเพื่อให้ลองเทสดูเทสความพร้อมดูเราก็จะเห็นความเป็นฤดูกาลเนาะทีนี้ต้องบอกแนนว่าแนนก็ให้อะไรเรามากมายก็เป็นหนึ่งในอดีตพุทธสาวิกาที่ขาดอะไรคราวนี้เดี๋ยวก็ต้องวางแผนเรื่องการตัดหญ้ากุหลาบจากนี้ไปเขาก็ต้องเตรียมตัวละเตาอบก็ทำได้ทีละ 3,000 ดอกก็น่าจะรับออเดอร์นี่แนนก็สั่งบัวมาอีก20กล่องใช่ไหมบัวอย่าลืมใส่ทุกกล่องที่เป็นดอกบัวอธิษฐานคุณแม่ว่าตาราเนี่ยคือดวงดาวคือน้ำคือความรักคือความชุ่มชื่นคือสิ่งที่จะทำให้ของยากมันง่ายได้เราก็เข้าใจความหมายจากการอยู่ที่นี่ในหนึ่งปีชัดเจนนะคะเนี่ยจึงยังไม่อนุญาตให้คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นลงนั้นอุปกรณ์ที่แนนเอามาก็จะเอาไว้ช่วยคนนะลูกอนุโมทนาให้พุทธสาวิกาแนนเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก็ส่งทีมมาทำความพร่ำพร้อมให้กับงานเดี๋ยวพี่ต๊อบก็มาพี่ต๊อบก็มาบวชพี่ต๊อบเขาก็จะมีสาวๆแคนดี้ที่ขอบก็จะมีหลายๆเรื่องแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่คือบ้านของคนทุกคนจ้ะเจ้าค่ะจากประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าค่ะบอกว่าจากญี่ปุ่นค่ะมีโอกาสจะไปกราบนมัสการค่ะเสถียรธรรมฟังที่ไหนฟังทีไรก็มีสุขทุกครั้งเจ้าค่ะขอบใจมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็พ่อสมชายบอกว่าความลึกของบ่อ15เมตรเจ้าค่ะเทียบเท่ากับตึก5ชั้นเจ้าค่ะบันทึกไว้หน่อยนะคุณแม่ไม่ค่อยรู้ว่ามันกี่ชั้นแต่รู้แต่ว่าตอนที่ไปยืนอยู่ข้างล่างแล้วพี่ติ่งกางร่มให้เนี่ยขนาดมีร่มมีพี่ติ่งอ่ะยังไม่เห็นคุณแม่เลยอ่ะ
แล้วพี่ติ๋งก็ตั้งใจก็อย่างที่บอกกันนะลูกศิษย์ดีเหมือนมีผ้าห่มก็ช่วยกันดูใครถนัดเรื่องไหน15ชั้นเห็นไหมเดี๋ยวอาจจะต้องทำแพเป็นท่าเทียบเรือไว้ก่อนไหมเดี๋ยวให้เด็กๆทำแพท่าเรือเดี๋ยวมาอีกโฟมอีก12ก้อนรวมกับทางนี้ก็พระเจดีย์วันที่13อ้าวบันทึกไว้ทุกคนภาวนาวันที่13เราจะเริ่มก่อพระเจดีย์ลอยน้ำต้องเรียกว่าลอยน้ำนะไม่ใช่กลางน้ำเพราะลอยอ่ะลอยอยู่นะที่เป็นน้ำพุแห่งปัญญานะอันนี้ก็ประกาศให้ทราบเพราะวันนั้นก็คงมีหลายคนอยากไปทำบุญนะระลึกถึงพระองค์ท่านเราก็เป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตอยู่แล้วเจ้าค่ะอปทแนนกะขอโอกาสกลับเรียนเจ้าค่ะเป็นแพทเทิร์นบอร์ดเอาไว้ยืนพายเป็นกีฬาทางน้ำหรือเอาไว้ช่วยคนตกน้ำได้ค่ะสามารถนอนได้เลยอันนี้ดีมากดีมากแนนเห็นเขามาขอเรือที่จะช่วยแนนสืบค้นราคาเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเราระดมช่วยกันคนที่มาขอก็คือคนที่เป็นคือพี่หมอนุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ที่ปรึกษาขององค์กรนี้เป็นองค์กรที่เราเรียกว่ากู้ภัยกู้ภัยแล้วเขาก็มาสรุปเขาไม่ได้พบคุณยายหรอกนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้พบใครแต่ว่าให้เรามาฟังว่าเขาสรุปว่าอะไรที่เขาต้องการให้เราช่วยตอนแรกเขาก็จะเอาไอ้ที่ตัดรถชนอะแล้วรถมันบี้ก็ตัดเพราะมันช่วยคนไม่ได้แต่ว่าสถิติการช่วยของเขาเนี่ยในฤดูน้ำที่มีแม่น้ำเพชรมีการเนี่ยสถิติตายเพราะน้ำเยอะก็เลยมีเรือก็เลยลองถามหากันก็เห็นส่งราคามาแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันระดมเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เราได้ช่วยคนไม่ให้จมน้ำตายนะสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณสมบัติดีมากเลยเจ้าค่ะบอกว่าคุณสมบัติแข็งแรงและความยากว่ากว่าบอดทั่วไปเจ้าค่ะส่วนคนที่ตัดหญ้าจะมาในวันที่23เจ้าค่ะอปทแนนแจ้งเจ้าค่ะเดี๋ยวลงไปในรายละเอียดคราวนี้กระจกมาแล้วนะมาดูกระจกก่อนที่จะจบกันใน10นาทีนี้เพื่อให้เห็นสมมุติว่าภาพนี้เป็นภาพของกระจกเงาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือกระแสของการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นคนตาบอดเด็กตาบอดจุงคนแก่ตาบอดเดินตั้งแต่แรกเธอดูกระจกเงาบานแรกกระจกเงาบานแรกสวัสดีคือกระจกเราก็ส่องกระจกคุณแม่ยิ้มกระจกก็คุณแม่หน้าบึ้งมันก็เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยกระจกบานแรกแบบหน้ายิ้มวงจรนี้จะยิ้มทั้งหมดเลยกระจกบานที่หนึ่งเอาอวิชชาออกและเป็นวิชาความรู้แจ้งการปรุงแต่งอย่างอวิชชาไม่มีกระจกบานที่สองผ่านเลยเห็นไหมเห็นป่ะพอกระจกบานที่สามวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาก็เกิดการใช้ชีวิตนามรูปเป็นกระจกบานที่สี่ต่อไปเลยที่มาจากวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาแล้วการใช้ผัสสะนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ค่ะคือสลายตนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนามรูปที่มีวิญญาณการรับรู้ที่ไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเมื่อมันอยู่ที่กระจกบานแรกถ้ามี12บานไปหลังเราเล่นเลย
เอา12บานมาให้เนี่ยเล่นกันถ้าบานที่1ยิ้มแล้วเราก็สะท้อนเงาไปมันก็จะยิ้ม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 ไปเงี้ย12กะไม่มันสำคัญที่กระจกบานแรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเอากระจก12อันแล้วมาส่องต่อกันเนี่ยมันจะเห็นเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทไฟทุกข์ดับไฟทุกข์ดับเลยเพราะกระจกบานแรกมันไม่ใช่อวิชชานั้นผัสสะคือการกระทบด้วยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะให้ความรู้สึกที่มันจะเป็นอะไรเป็นปัญญาเลยเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงเป็นกระจกบานที่เท่าไหร่ก็ไปนับดูบานที่1อวิชชาบานที่2วิญญาณการบานที่2เป็นอะไรสังขารเป็นการปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้เพราะปรุงแต่งเป็นปัจจัยวิญญาณการรับรู้จึงมีเพราะวิญญาณการรับรู้เป็นปัจจัยนามรูปก็มีถ้านามรูปเป็นปัจจัยอายตนะก็มีกระจกบานที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยอายตนะเป็นปัจจัยผัสสะก็มีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาก็มีเอาแค่นี้ก่อนถ้าผัสสะเป็นปัจจัยแล้วมีปัญญาคือไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันก็แค่เกิดดับของสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาตัณหามีไหมไม่มีอุปทานไม่มาพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีนั่นกระจกบานแรก2อาทิตย์นี้เธอน่าจะดูเงาในกระจกเธอกบฏต่อกรรมเธอไม่ได้ให้เธออยู่ใกล้คุณแม่เธอก็จะรับกรรมแบบเธอเพราะเธอทำกรรมเธอจับจีวรพระพุทธเจ้าก็ยังไม่รอดเลยขึ้นอยู่กับเธอบริหารต้นแบบในกระจกยังไงเห็นได้ยังเราไม่เคยพบใครโดยบังเอิญและขอยืนยันนะที่เธอเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ได้ไม่อะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับเธอไม่มีเรื่องบังเอิญสักเรื่องอยู่ที่เราจะหันไปมองมันอย่างจริงจังเพื่อเป็นทางรอดของเราหรือจะหลบกบหนีไปเรื่อยเรื่อยซึ่งอันนั้นน่ะขี้ขาดแล้วใครสงสัยถามอีก3นาทีตอบมากระจกเงาไงในกระจกคือผลแห่งกรรมเนาะเอาเนาะพอเห็นแล้วเนาะนี่คนสมัยเนี้ยเก่งไม่เก่งอ่ะเขาไม่วัดกันเรื่องอื่นแล้วเขาวัดว่าใครรอดใครไม่รอดใครที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นจะเป็นสังคมของเจนต่อไปแล้วถึงเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเป็นวิชาชีพที่คนไม่ได้ต้องการก็เอาแล้วเราจึงพยายามจัดการศึกษาของเราเองไม่เอาเด็กประปากยอของเราไปอยู่ในส่วนที่มันจะเอาออกไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ให้เขามีความสุขแบบเขาดีกว่าป่ะให้เขามีความภาคภูมิใจแบบเขาแล้วไม่ต้องเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าการศึกษายังเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาก็จะดูด้อยแล้วไม่ยุติธรรมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสอนให้เขามีความสุขกับกระจกบานแรกที่ร่าเริงดีกว่าไหมจะได้นึกถึงการสอนลูกเราด้วยไงเด็กไม่ได้ต้องการการถูกบังคับ
เหมือนเด็กบางคนต้องการเรียนออนไลน์แต่ไม่มีเครื่องมือเขาเข้าไม่ถึงการศึกษาและแค่เขาถูกหลอกที่จะได้เครื่องมือจากคนที่ฉกฉวยชีวิตเขาก็ตายไปเลยแค่เรื่องของความละโมบที่หลายคนอาจจะรู้สึกธรรมดามันก็แค่ iPad ธรรมดาแต่สำหรับคนบางคนมันยิ่งใหญ่มากแสดงว่าเด็กเราบอบบางแล้วเด็กเราก็ไม่รู้เท่าทันโลกไปเจอคนเอาเปรียบไปเจอคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเงาในกระจกเขาก็เป็นเหยื่อคุณแม่จึงอยากให้พวกเราช่วยกันรักษาชุมชนสังฆะที่เด็กๆจะปลอดภัยและเขาเห็นเงาในกระจกได้ตามที่เขาจะสนุกกับมันในการเป็นต้นแบบแล้วเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างวันหลังเขาจะมาอธิบายเรื่องเงาในกระจกให้พวกเรารู้ในแบบของเขาก็ขอบใจทุกคนที่ใช้วันพระนี้คุณแม่เข้าสายเพราะว่าคุณแม่ก็ต้องเนิบอ่ะต้องช้าตอนเช้าก็นั่งดูพวกเธอขับรถไปขับรถมาก็เห็นอยู่สุดท้ายเลยคือการที่มีเวลาได้นั่งนิ่งๆหายใจลึกๆมันอาจจะทำให้เราได้ตกตะกอนอะไรบางอย่างนิ่งๆกับการถอนออกนิ่งๆกับการกวาดทิ้งนิ่งกับการที่เราจะรู้ทันไหวแล้วไม่ลงไปตะคุบความไหวใจมันก็ยังเป็นอิสระมันยังบริสุทธิ์มันยังตั้งมั่นนะก็วันนี้ถ้าใครมีอะไรที่อยากพูดคุยก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ลองนับไปสิวันนี้วันที่6ไปถึงวันที่14ก็ขึ้นข้างขึ้น8ค่ำพอ21ก็เป็นขึ้น15ค่ำก็เหลืออีก2วันพักเผื่อเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรกับเรามีสัจจะอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์เราเลือกได้เพื่อเราจะรอดอย่างน้อยเราก็เป็นกระจกบานแรกที่เรายิ้มให้กับเงาของเราได้ไม่ว่าจะอยู่อีกกี่วันจะตายเมื่อไหร่ก็จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าเข้าใจในกระแสของธรรมชาติที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทแล้วเข้าใจเงาในกระจกแล้วก็มีความซื่อสัตย์ไม่เหมือนน้ำติดก้นกะลาไม่หลอกตัวเองค่ะแล้วก็ไม่อยู่อย่างเป็นภาระแต่อยู่อย่างพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นนอกจากจะเป็นประโยชน์แล้วคุณแม่คิดว่าช่วงนี้หลายคนอยากจะมาปฏิบัติกับเราก็แค่เอาเต็นท์มานะคะเอาเต็นท์มาถ้ามีเต็นท์ถ้าไม่มีก็มาเบิกที่นี่เพราะตอนนี้เรายังต้องตั้งการ์ดอยู่สำหรับคนที่มีหลักฐานของการฉีดวัคซีนก็นำมาแจ้งแต่เรามีห้องน้ำที่มากพอมาช่วยกันที่จะทำให้เรามีพื้นที่ในร้อยไร่นี้สามารถให้คนที่มาปฏิบัติธรรมตอนนี้เริ่มมีคนสมัครเข้ามาที่จะมาอยู่แล้วก็วันที่13ผู้ที่เตรียมบวชจะเข้าถึงหุบเขาแล้วจึงอยากจะเชิญชวนว่าตอนนี้เขายังรับสมัครบวชอยู่นะคะเขาอาจจะไปปิดเอาวันที่12เลยก็ได้สำหรับคนที่เคยบวชมาแล้วก็หลายคนนะคะ 5-6 คนที่เคยบวชมาแล้วก็มาบวชกันเพื่อระลึกถึง
สิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ทุกคนก็ยังระลึกถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เราได้ทำอะไรกันมากมายจากวันนั้นเราบวชกันมาหลายพันคนแล้วนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยมาหุบเขาก็ขอมาอยู่ที่นี่ก็สมัครได้เลยค่ะส่วนถ้าใครไปเดย์แคมป์ไปอาบธรรมที่เสถียรหนึ่งไปได้เลยค่ะเขาเปิดทุกวันเพื่อที่จะไปที่นี่เปิดทุกวันแต่ถ้าจะมานอนต้องแจ้งในอินบ็อกซ์นะคะเพื่อกาดไม่ตกแล้วเราจะได้ช่วยกันทำให้สังคมของเรารอดไปด้วยกันอย่างมีปัญญาค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ